อัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่า Blackpink นะคะเพิ่มเติมเบาะแสค่ะเอ๊ะพรุ่งนี้เนี่ยน้องจะได้บินไปปารีสจริงๆไหมนะตามที่เขาลือกันค่ะเชื่อว่าหลายคนก็กำลังนะคะใจเต้นค่ะตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะซึ่งล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าจะมีเบาะแสเพิ่มเติมค่ะหรือว่าพี่เมเนเจอร์เนี่ยเขาเนี่ยอยากจะมาบอกใบ้อะไรกับบลิ้งหรือเปล่านะคะนั่นเพราะว่าล่าสุดค่ะเห็นพี่เมเนเจอร์นะคะของน้องลิซ่าค่ะเจ้าตัวค่ะเพิ่งจะมาอัปเดตนะคะ IG ค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางใบนี้นะคะที่เขียนแคปชั่นค่ะว่าได้มานะคะเป็นของขวัญค่ะวันเกิดจากน้องลิซ่าและพิงค์ของเรานั่นเองนะคะเอ็กกระเป๋าเดินทางแบบนี้เนี่ยคือจะมาบอกใบ้หรือเปล่าคะเอามาเตรียมจัดของอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆเนี่ยนอริซ่าต้องบอกว่าเธอนั้นเปเก่งมากๆเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปทั้งรองเท้านะคะรวมไปถึงพวกกระเป๋าคาดอะไรอย่างเงี้ยนอริซ่าก็มีการให้ด้วยนะคะลิซ่าเนี่ยคือเคยเปพี่เมเนเจอร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะงานเปเนี่ยนอริซ่าค่ะเปเก่งแล้วก็เปมาโดยตลอดค่ะแต่ถ้าดูจากตัวนี้นะคะต้องบอกว่าราคาก็ไม่ธรรมดานะคะอย่างรองเท้าที่เคยเปไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นรองเท้าของทางซิลีนใช่ไหมราคาก็อยู่ที่ประมาณ 37,500 บาทกันเลยทีเดียวนะคะส่วนนะคะกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นแบรนด์ Rimowa นะคะเอาแค่รุ่นแบบว่าเซลๆกันนะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทขึ้นไปแล้วนะคะแต่ถ้าใบที่ไม่ได้เซลเนี่ยก็มี 50,000 อัพอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าใบนี้เนี่ยต้องมี 50,000 บวกๆอะค่ะก็เรียกว่าแพงเลยทีเดียวนะคะจนพี่เมเนเจอร์ของพี่จีซูค่ะก็ยังเข้ามาแซวนะคะประมาณว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะได้กระเป๋าริมบอกว่ากันเลยหรอพร้อมด้วยตัวอีโมจิทาเป็นหน้ายิ้มทั้งน้ำตาค่ะแบบประมาณว่าแอบอิจฉานิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการแซวกันเล่นค่ะน้องลิซ่าก็เปเก่งจริงๆค่ะก็เนี่ยค่ะมีเบาะแสเพิ่มเติมนะคะพี่เมเนเจอร์ค่ะมาอัปเดตนะเป็นรูปกระเป๋าเดินทางด้วยนะคะก็ดูแล้วน่าจะมีความหวังนะพรุ่งนี้ไม่น่าจะโดนแกนะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะใหม่ๆเพิ่มเติมนะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า